สันติจงประสบสัมผัสแด่ทุกดวงจิตที่ว้าวุ่นขอจงความสันตินั้นจงได้สลายไปซึ่งความหม่นหมองที่เข้าครอบครองและครอบงำบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العلي العظيم ขอหยิบยกซุ้มเสียงแห่งพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเพื่อเป็นบารกัตสิริมงคลแก่ผู้พูดและพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายในนามแห่งศาสนิกชนทั้งมวลที่เข้ามาติดตามรับฟังเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอความเข้าใจส่วนตนในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับบังโตซิลิฟูนที่จะกล่าวถึงท่านแล้วก็กล่าวถึงพี่น้องทุกคนที่ติดตามในเรื่องของกระแสอันสืบเนื่องมาจากการเสนอความคิดเห็นส่วนตนของบางตัวที่กระทบกระเทือนแล้วก็สะเทือนใจพี่น้องแห่งศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวพุทธซึ่งผมก็ไม่คาดคิดว่ากระแสมันจะบานปลายออกไปอย่างกว้างขวางจนทำให้ท่านจุฬาราชมนตรีท่านกังวลใจจนต้องออกมาแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เป็นประมุขทางศาสนาของมุสลิมในทุกนิกายในประเทศไทยพี่น้องครับเรื่องนี้ต่อไปนี้เป็นมุมมองส่วนตัวแล้วก็ขอมาอัฟขออภัยบางโตที่กล่าวถึงท่านนะในฐานะที่ผมก็เป็นแฟนคลับและในบางโอกาสก็มีโอกาสติดตาม Facebook ไลฟ์ท่านโดยที่ท่านอาจจะไม่ทราบโดยส่วนตัวนั้นไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่โดยชื่อเสียงนั้นผมก็รู้จักแล้วก็มีความชื่นชมในวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตอยู่ในศาสนาแล้วก็มีจิตอันมุ่งมั่นมีปณิธานอันมั่นคงในการยืนหยัดอยู่ในแนวทางของท่านในศาสนาของท่านในนิกายของท่านก่อนอื่นผมใครขอชื่นชมว่ายังไม่เคยได้เห็นว่าบางโตนั้นบริพาทมุสลิมต่างนิกายเหมือนคนอื่นๆซึ่งผมก็ไม่ขอเอ่ยนามเพียงแต่ว่ามาพบครั้งนี้นั้นกลายเป็นปัญหาทางใจที่ผมคิดว่าเราทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเยียวยาด้วยการทำความเข้าใจเบื้องต้นผมขอชื่นชมท่านและอันดับต่อไปนั้นผมก็จะนำเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นกระแสก่อนที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปผมได้เปิดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานออนไลน์แล้วก็ปฐมบทของการเจอก็คืออยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนซึ่งซูเราะห์อัลมุมินูนนั้นแปลว่าบทว่าด้วยเรื่องกลุ่มชนของผู้ศรัทธาและองค์การแรกของมันนั้นกล่าวว่าقد أفلح المؤمنون
กอดอัฟลาฮันมุมินูนนั้นให้ความหมายภาษาไทยว่าแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสำเร็จแล้วซึ่งเรื่องนี้นั้นน่ะเราทั้งหลายที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องถามตัวเองกอดอัฟลาฮันมุมินูนต้องถามตัวเองว่าเราทั้งหลายนั้นประสบความสำเร็จหรือยังถ้าเรายังไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่าเรายังไม่เป็นมุมินเรื่องวัดก็คือความเป็นมุมินหมายถึงความเป็นผู้ศรัทธาและนี่มุมินจริงๆก็ถือว่าเป็นจุดเบื้องต้นยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะฮะซึ่งมุสลิมพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วไปก็เข้าใจว่ามุมินนั้นคืออะไรมุมินแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ศรัทธาแต่ในลักษณะของผู้ศรัทธาที่เรียกว่ามุมินนั้นมันสะท้อนออกมาเป็นลักษณะด้วยสภาวธรรมหรือที่เรียกว่าฮากิกัตกอดอับลาฮัลมุมินูนแม้แท้จริงแล้วนั่นคืออะไรผู้ศรัทธานั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วคำถามคือว่าประสบความสำเร็จเรื่องอะไรคำตอบคือประสบความสำเร็จในความเป็นมนุษย์ถ้าไม่ประสบความสำเร็จในความเป็นมนุษย์ไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จทีนี้ประสบความสำเร็จในความเป็นมนุษย์มาตรฐานของคำว่ามุมินนั้นคืออะไรมุมินเท่านั้นที่รู้แต่เราย่อมรู้ว่าเรานั้นเป็นมุมินหรือไม่มุมินนั้นเป็นซีฟัตหรือคุณลักษณะหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสูงส่งมากนะครับมุมินหรืออัลมุมินนั้นแปลว่าผู้อยู่ในความปลอดภัยแล้วเมื่อเป็นผู้อยู่ในความปลอดภัยแล้วหมายถึงผู้ยังความปลอดภัยอีกด้วยคือหมายความว่าตัวเองนี่อยู่ในความปลอดภัยแล้วเมื่ออยู่ในความปลอดภัยก็ให้ความปลอดภัยเหล่านั้นแก่ผู้อื่นด้วยเพราะนั้นผู้ก่อการร้ายทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มุมินเพราะเมื่อนึกถึงมุสลิมเมื่อใดที่เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วหวั่นไหวกันไปทั่วโลกไอ้อย่างนี้ไม่ใช่มุมินใครที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายอยู่หรือโน้มเอียงไปในทางอุดมการผู้ก่อการร้ายถ้าหากฟังผมแล้วก็ผมเชิญท่านเข้ามาถกเถียงได้คำว่ามุมินนี่แหละท่านไปเปิดซีฟัต99ซีฟัตหรือ99คุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าที่มุสลิมเรียนรู้นั้นท่านจะพบว่าหนึ่งในนั้นคืออัลมุมินแล้วมันแปลว่าผู้ยังความปลอดภัยแปลว่าอะไรใครถึงซีฟัตมุมินนี้แล้วผู้นั้นย่อมปลอดภัยและเขาย่อมเป็นศูนย์กลางของความปลอดภัยเขาคือผู้นิรภัยคือห่างไกลจากภัยคำว่าห่างไกลจากภัยนี้คือภัยอะไรคือภัยของจิตวิญญาณแปลว่าจิตวิญญาณของเขานั้นนิรภัยแล้วมุมินคือนิรภัยทางจิตวิญญาณนิรภัยแปลว่าอะไรนิระแปลว่าห่างไกลเพราะนั้นนิรภัยคือห่างไกลภัยเมื่อตัวเองห่างไกลภัยใครที่อยู่ใกล้เขาก็ย่อมปลอดภัยไปด้วยนั่นแหละคือมุมินและถ้าเกิดไม่ถึงขั้นนี้หาได้ชื่อว่าผู้สำเร็จไหมก็ดะอัฟลาฮันมุมินูนคืออย่างนี้ใครไม่ถึงตรงนี้หาได้ชื่อว่าสำเร็จไหมและแน่นอนเมื่อไม่ถึงความสำเร็จอันนี้แปลว่ายังไม่ปลอดภัยและไม่สามารถยังความปลอดภัยให้กับสิ่งอื่นได้เพราะตัวเองก็ยังไม่ปลอดภัยและนี่คือเป้าหมายของอิสลามที่จะทำให้มนุษย์นั้นมุ่งทวิญหาและบรรลุจุดมุ่งหมายคือมุมิน
จริงๆมันก็มีองค์การอื่นๆอีกครับพี่น้องครับเช่นองค์การว่าด้วยวัลลาซีนะฮุมอานิลลักอริมุอริดูนหมายถึงและบรรดาผู้ที่พวกเขาผินหลังให้จากเรื่องไร้สาระต่างๆคำว่าเรื่องไร้สาระต่างๆคืออะไรผินหลังให้เลยกับเรื่องไร้สาระผินหลังให้กับเรื่องที่ไม่มีคุณค่าและนี่คือลักษณะหนึ่งของมุมินมุมินนั้นจะรับฟังในสิ่งที่มีคุณค่าและจะไม่รับฟังในสิ่งที่ไร้คุณค่าและคำว่าคุณค่านี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการขัดเกลาจิตใจตัวเองสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์จะขัดเกลาตัวเองแล้วมุมินจะผินหลังให้สิ่งนั้นและที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้หมายถึงว่าตัวของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยที่เป็นมุสลิมแล้วนั้นสามารถวัดตัวเองได้ว่าเราอยู่ในระดับใดและถ้าไม่ถึงขั้นมุมินก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ถึงขั้นในเมื่อไม่ถึงขั้นนั้นแหละมันจึงมากมายไปด้วยความผิดพลาดในความเป็นมนุษย์ของเรานี้ด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงมีวจนะไว้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นล้วนแต่ผิดพลาดแต่ผู้ผิดพลาดที่ดีที่สุดนั้นคือผู้ที่สำนึกในความผิดพลาดนั้นไม่มีใครไม่ผิดพลาดดังนั้นถ้าผมจะกล่าวถึงความผิดพลาดต่อไปนี้โปรดได้ทราบว่าผมก็ยังไม่ใช่มุมินผมอาจจะกล่าวถึงความผิดพลาดของใครคนหนึ่งคนใดในขณะที่ผมเองก็อยู่ในความผิดพลาดแต่เราต้องอภัยซึ่งกันและกันในความผิดพลาดอันนี้เพราะผมก็ยังไม่ใช่มุมินผมไม่ทราบว่าบางตูนั้นเป็นมุมินหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ว่าความผิดพลาดมันมีอยู่จริงอ้างอิงพระมหากัมภีร์กุรอานผมพยายามจะหานะครับภาษาอาหรับอยู่นานแล้วผมยังหาไม่เจอไม่รู้อยู่ในบทใดแต่ที่แน่ๆคือว่ามีพี่น้องเอามาโพสต์กันมากเมื่อคืนนี้แต่ท่านไม่กรุณาโพสต์ภาษาอาหรับคิดว่าคงไม่จำเป็นก็โพสต์เฉพาะภาษาไทยซึ่งมีความหมายโดยสรุปความว่าดูเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้บริพาทสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้อื่นอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นบริพาทพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การนี้ชัดเจนว่านั่นคือกระแสรับสั่งแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและกำชับไว้ว่าผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นจะต้องไม่บริพาทสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้อื่นอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นบริพาทสิ่งที่เขาเคารพสักการะแปลว่าไม่ถูกอนุญาตไม่ถูกอนุมัติในการกระทำสิ่งนั้นแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้บางโตก็เข้าใจดีทุกคนจะต้องผ่านองค์การนี้ได้ยินมาแล้วแต่ถ้าว่าทำไมถึงเกิดขึ้นได้หากเราจะไปฟังคลิปของบางโตเราพบว่าบางโตนั้นได้อธิบายความเข้าใจของตนเองในความเชื่อของตนเองโดยตอบว่าทำไมในศาสนาอิสลามไม่มีเทวรูปแต่ทว่าในบางตอนมันได้ก้าวล่วงไปยังความเชื่อของผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งมันก้าวล่วงไปยังความเชื่อของผู้อื่นแล้วเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง
ผิดพลาดตามองค์การไหนครับตามองค์การที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเจ้าจงอย่าได้บริพาทสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นบริพาทสิ่งที่สู่เจ้าเคารพสักการะทีนี้ถามว่าประการต่อไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าเรามองกันในแง่ร้ายเราก็มองว่ามาจากความตั้งใจถ้าเรามองกันในแง่ดีเราก็มองว่าไม่ได้ตั้งใจนี่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้วผมก็เชื่อว่าบางโตก็ไม่ได้มีแง่ร้ายต่อศาสนาใดผมจึงมองว่าเป็นความเข้าไม่ถึงไม่ใช่เป็นความไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคำพูดของตัวเองว่าคำพูดของตัวเองนั้นมีผลสะท้อนอย่างไรต่อปฏิสัมพันธ์ต่อความรู้สึกอันที่จริงเรื่องนี้ผมได้กล่าวติงเตือนนักการศาสนาทั้งหลายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีวีจอดำหมายถึงทีวีของบรรดาพวกนิกายวะฮาบีทั้งหลายผมได้ติดตามรับฟังการบรรยายมันล่อแหลมอยู่หลายครั้งแล้วผมเองก็ได้กล่าวติงเตือนผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นี้ไปแล้วอย่างหนักด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในความผิดพลาดเรื่องนี้มีธรรมะขั้นพื้นฐานมีคำสอนขั้นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ดำรัสชัดว่าจงอย่าบริพาทสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นบริพาทพระผู้เป็นเจ้าของท่านไม่มีอะไรสงสัยในถ้อยคำเหล่านี้ไม่ต้องไปดูรากศัพท์นาฮูซอลอบเลยว่ามันผันคำอะไรมาอย่างไรเอาข้อความสำเร็จรูปภาษาไทยนี่แหละมันชัดแต่ถ้าว่าเราไม่เข้าใจว่าไอ้บริพาทที่ว่านี่มันลึกแค่ไหนมันมีความหมายคำว่าบริพาทลึกแค่ไหนคำบริพาทนี่นะครับมันรวมไปถึงการติติงติงเตือนติเตียนไปจนถึงการส่อเสียดเหยียดหยามด่าทอนี่อยู่ในบริพาททั้งหมดเลยครับแล้วการด่าทอเนี่ยมาจากความรู้สึกของการติเตียนความเหยียดหยามมาจากความรู้สึกของการติเตียนการบริพาทออกเป็นคำพูดมาจากส่วนลึกของมันแล้วส่วนลึกของมันนั้นมาจากจิตสำนึกในทางจิตวิทยาการพูดนี่นะครับทุกคำพูดมีจิตสำนึกก่อนพูดแล้วเป็นเรื่องที่โกหกกันไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าพูดอย่างไรจิตสำนึกก่อนพูดมันมีอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาพูดจิตสำนึกก่อนพูดนี่มันมาก่อนในลักษณะคำพูดที่ออกมาเนี่ยที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของผู้รับฟังนั้นเพราะมันเป็นเรื่องความรู้สึกต่อความรู้สึกมันเป็นเรื่องจิตสำนึกก่อนพูดกับการรับฟังอันนี้อยู่ในส่วนของอวัจนภาษามันไม่ได้อยู่ในส่วนของคำพูดอย่างเดียวมันอยู่ในส่วนของอวัจนภาษาเขาเรียกว่าภาษาแห่งอารมณ์เห็นไหมภาษาของมนุษย์นี่มันมีภาษากับอวัจนภาษาภาษาคือคำพูดอวัจนภาษาคือภาษาแห่งอารมณ์เพราะฉะนั้นอวัจนภาษามันสะท้อนถึงจิตสำนึกคำพูดนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยคำพูดที่พูดมานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ที่เรื่องใหญ่คืออวัจนภาษาคือภาษาของอารมณ์ซึ่งมันสะท้อนถึงจิตสำนึกก่อนพูดว่าจิตสำนึกนั้นมันมีอะไรอยู่
ถ้าหากจิตสำนึกก่อนพูดนั้นมีคำว่าติเตียนติติงอยู่แน่นอนมันจะพัฒนาไปสู่การเหยียดออกมามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยเหตุนี้การที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดำรัสนั้นไม่ใช่ดำรัสแค่คำพูดแต่หมายถึงดำรัสให้เห็นถึงรากฐานของมันคือจิตสำนึกของคุณด้วยคำว่าจงอย่าบริพาทอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นบริพาทสิ่งเคารพสักการะของสู่เจ้านั้นกำลังสั่งไปถึงไหนไปถึงจิตสำนึกว่าจิตสำนึกอันนี้ก็ต้องไม่มีนั่นมันถึงขั้นนั้นแหละครับจิตสำนึกที่จะบริพาทก็ต้องไม่มีไม่ใช่แค่ห้ามพูดห้ามจนถึงจิตสำนึกต้องไม่มีแล้วทีนี้เมื่อการบริพาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นมาจากการติติงติเตียนมันจึงนำมาสู่คำพูดที่เป็นการเหยียดหยามและยิ่งไปกันใหญ่ในทางวิชาการศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยมันมีอยู่3คำที่ใช้ชื่อเรียก3กลุ่มซึ่งผมเคยพูดไปแล้ว1 exclusive 2 inclusive แล้วก็3 important exclusiveคืออะไร Exclusive คือผู้เชื่อที่ลึกๆแล้วเหยียดความเชื่อของผู้อื่นแล้วก็ยกย่องความเชื่อของตัวเองนี่เป็นผู้ Exclusive แล้วผมให้ความหมายภาษาไทยว่าคือพวกอัตตานิยมบริพาทคือใช้อัตตาตัวเองนั้นบริพาทผู้อื่นใช้อัตตาของตัวเองนั้นติติงติเตียนหยามเหยียดเสียดส่อผู้อื่นอันนี้คืออยู่ในกลุ่มหนึ่งของผู้นับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนเป็นอย่างนี้มีอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่า Exclusive 2. พวก Inclusive พวก Inclusive นี่คือผู้ถือความที่สุดหรือสุดยอดของตัวเองพวกนี้มายุ่งใครเราจะเห็นนะว่าชนกลุ่มนี้มีเยอะมากในทุกศาสนาเมื่อพูดเรื่องศาสนาเขาไม่พูดกันเขาเก็บไว้ของใครของมันอันนี้คือพวก inclusive แล้วที่พูดกันอยู่ใน Facebook นี่ส่วนน้อยส่วนมากเขาติดตามดูดิเวลาแต่ละโพสต์กดไลค์กี่คนบางห้องนี่มีตั้ง 20,000 คน 30,000 คน 40,000 คนแล้วเวลาโพสมาเนี่ยกดไลค์กี่คนท่านไปดูได้กดไลค์20กดไลค์30สูงก็100ในขณะที่ตัวเลขมีตั้ง 3-4 หมื่นนั่นแหละครับพวก inclusive พวกเขาติดตามเพื่อหาความรู้พวกนี้เขาไม่มีตัณหาที่จะออกไปพูดเรื่องศาสนากับใครเพราะเขาถือว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกไม่จำเป็นต้องพูดกันอันนี้ inclusive แล้วก็พวก empolon เนี่ยหมายถึงพวกที่เห็นว่าศาสนาทุกศาสนานั้นมันมีธรรมะอันเป็นสิ่งเดียวกันปลายทางอันเป็นความสำเร็จของทุกศาสนานั้นคือสูงสุดของ human resourceพระองค์พระศาสดาทั้งหลายเนี่ยเมื่ออุบัติปรากฏได้นำศาสตร์อันสูงส่งและลึกซึ้งมาว่าด้วย human resource คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ทุกเล่มที่ปรากฏในโลกในนามศาสดาทั้งหลายมันจึงเป็นปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างจากปรัชญาอื่นๆเพราะเน้นเรื่องการปฏิบัติตนเองให้ถึงที่สุดแล้วไปสู่ความสำเร็จอันนั้นในศาสนาอิสลามก็เช่นกันกฎอัฟละฮัลมุมินูนชัดเจนที่สุดว่าความเป็นมุมินนั้น
จะต้องพัฒนาตนเองไม่มุ่งหมายที่จะให้พัฒนาใครแล้วผู้ที่พัฒนาตนเองเข้าสู่แดนปลอดภัยทางจิตวิญญาณแล้วนั้นจึงได้ชื่อว่ามุมินดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงอย่างนี้มันจึงหนีไม่พ้นว่าการนำเสนอของบางโตจึงเข้าข่ายการบริภาคจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหนีคำว่าบริภาคไม่พ้นและผลของมันปรากฏชัดว่าเมื่อบางโตได้นำเสนอแล้วก็มีผู้บริภาคกลับมาอย่างพระผู้เป็นเจ้าของบางโตเองและนี่คือสัจธรรมของอัลกุรอานที่เราหนีไม่พ้นว่ามันมีจริงแล้ววันนี้บริภาคกันมากมายและมาจากการบริภาคทั้งนี้เพราะการพัฒนาตนเองของเรานั้นยังดออีฟยังอ่อนด้อยอย่างมากและความผิดพลาดอันนี้มันก็ได้รับผลของมันแล้วแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องดูเรื่องราวของบางโตแล้วหาฮิกมัตมันให้เจอหาปัญญานุภาพของบางโตให้เจอมันเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนที่สำคัญนี่ผมหยิบยกธรรมะแห่งอัลกุรอานและแน่นอนถ้าเราไปดูลักษณะพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องแห่งมนุษยชาตินั้นเราไม่อาจทิ้งซิฟัตรอซูลได้เลยซิฟัตรอซูลระดับอิสลามเบื้องต้นตั้งแต่อายุไม่ถึง10ขวบทุกคนต้องเรียนมาแต่ไม่ได้ใช้แล้วเมื่อกล่าวถึงซิฟาตรอซูลย่อมรู้ดีกันทุกคนว่ามันคืออะไรหนึ่งอัลซิดดะกูอัลซิดดะกูแปลว่าความซื่อสัตย์แต่ฮากีกัตของมันคือความบริสุทธิ์แก่นแท้ของความซื่อสัตย์คือความบริสุทธิ์แปลว่าบริสุทธิ์ใจถึงจะซื่อสัตย์ได้ผู้ไม่บริสุทธิ์ใจพูดว่าซื่อสัตย์ได้แค่คำพูดและความบริสุทธิ์ใจจะเกิดขึ้นได้นั้นมันต้องใจบริสุทธิ์ก่อนและใจบริสุทธิ์ก่อนนั้นต้องมาจากการขัดเกลาเพื่อเข้าแดนแห่งมุมินคือความปลอดภัยด้วยเหตุนี้พระมหาคัมภีร์กุรอานจึงดำรัสชัดเจนในเรื่องนี้ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมฮุมุลกิตาบิวัลฮิกมะห์และท่านศาสดานั้นได้ทำการขัดเกลาพวกเขาบรรดาสาวกและคณะสาวกทั้งหลายนั้นให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะสอนธรรมบทแก่พวกเขาอิลมุลกิตาบคือความรู้ในกิตาบความรู้ในธรรมบททั้งหลายด้วยอะไรวัลฮิกมะห์ด้วยปัญญานุภาพนั่นแปลว่าผู้ที่ไม่ขัดเกลาจะไม่เข้าใจฮิกมะห์ผู้ที่ไม่ขัดเกลาไปไม่ถึงฮิกมะห์ผู้ไปไม่ถึงฮิกมะห์จะไม่เข้าใจอัลกุรอานด้วยเหตุนี้อัลกุรอานนั้นมันต้องพัฒนาจิตวิญญาณมันถึงจะเข้าใจอัลกุรอานถ้าไม่พัฒนาจิตวิญญาณจะไม่เข้าใจอัลกุรอานวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมฮุมุลกิตาบบิวัจฮิกมะห์และเมื่อไม่เข้าใจอัลกุรอานก็ไม่เรียกว่ามุมินเมื่อไม่เรียกว่ามุมินก็ใช้อัลกุรอานผิดพลาดและเรื่องนี้มันถูกย้ำมาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าผู้ที่สัมผัสมันได้นั้นคือผู้บริสุทธิ์เท่านั้นแปลว่าอะไรผู้ที่เข้าใจความหมายของมันนั้นต้องจิตวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าจิตวิญญาณไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่เข้าใจความหมายของมันเมื่อไม่เข้าใจความหมายของมันก็ยังไม่ใช่มุมินอยู่ดีเมื่อไม่ใช่มุมินอยู่ดีจึงมีความผิดพลาด
ในการดำเนินตามมันเพราะว่าเข้าไม่ถึงทางนำของมันมัลกิตาบีอัลกุรอานคือทางนำคือผู้นำนี่คือที่มาของความผิดพลาดแล้วความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นแล้วเพราะเราทิ้งซิฟัตรอซูลไม่มุ่งที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายซึ่งคุณลักษณะของผู้ประกาศอัลซิดกุซื่อสัตย์อยากบริสุทธิ์สองอัลอามานะตูอัลอามานะตูนี่คืออะไรอัลอามานะตูคือจิตสำนึกที่รู้หน้าที่แห่งความรับผิดชอบอามานะคือความรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบมันมีหน้าที่และในหน้าที่นั้นต้องรู้และเข้าใจหน้าที่ของตนว่าตนมีหน้าที่อะไรถ้าไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์บางทีหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์เกิดจากการทำเกินหน้าที่นั้นในการทำเกินหน้าที่ทำให้อามานะนั้นบกพร่องเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญที่สุดถ้าใจบริสุทธิ์แจ้งเห็นรู้ชัดรู้จักตนแล้วต้องรู้ว่าตนนั้นมีหน้าที่อะไรทำเกินหน้าที่หรือเปล่าเช่นเรื่องราวของศาสนาเป็นหน้าที่ของผู้รู้คำถามต่อไปคือรู้อะไรรู้แค่ไหนแล้วความรู้เนี้ยควรใช้กับใครความรู้ที่รู้อยู่เนี่ยควรใช้กับใครมีอามานะกับใครแค่ไหนถ้าเกิดทำเกินความรู้ทำเกินความเข้าใจอามานะนั้นก็ย่อมตามมาด้วยฟิตนะตามมาด้วยปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดนี่คืออัลอามานะตุ 3. อันตับลีกูอันตับลีกูคือการสื่อสารความดีในตนออกไปคำว่าการเชิญชวนสู่ความดีผู้เชิญชวนต้องทำความดีก่อนการเชิญชวนสู่ความรู้ผู้นั้นต้องรู้ก่อนถ้าไม่รู้ก่อนมันจะเชิญชวนสู่ความรู้ได้ยังไงถ้าไม่ดีก่อนจะเชิญชวนสู่ความดีได้ยังไงอันตับลิกุคือการแผ่สารแห่งสัจธรรมความดีออกไปซึ่งตัวเองต้องรู้ในกรณีบางตัวต้องกลับไปดูว่าในสามข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นบกพร่องในข้อไหนบ้างอันเป็นซิฟัตรอซูลดังที่ได้กล่าวแล้วและถ้าเราไปดูจับประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราก็พบว่าความไม่พอใจที่บานปลายออกไปจากพี่น้องชาวพุทธจำนวนมากจนเกิดเป็นกระแสกระทบกระเทือนถึงจุฬาราชมนตรีและผู้อาวุโสแห่งสำนักจุฬาราชมนตรีต้องออกมาชี้แจงนั้นมันชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในหลายระดับและแน่นอนที่สุดล่ะครับว่าหลักการสำคัญที่สุดคือเข้าข่ายการบริพาทถ้าไม่เข้าข่ายบริพาทมันก็จะไม่กระทบกระเทือนสะเทือนใจนี่ว่ากันไปตามความเป็นจริงทั้งนี้ต้องกลับไปดูหลักธรรมะเพราะนั้นการเผยแผ่สารแห่งความดีงามนั้นต้องรู้ว่าหนึ่งดีแค่ไหนรู้เรื่องอะไรแล้วใครบ้างที่พอรับได้ในสิ่งที่รู้นี้แล้วก็ในสิ่งที่ความดีนี้เจตนาดีนั้นดีแล้วแล้วถ้ามันเกินขอบข่ายแห่งการรับอามานะห์นี้ได้นั้นมันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายเรื่องนี้ธรรมสัญลักษณ์ได้แสดงปรากฏอยู่ในคำสอนของอิสลามว่ากาลิมอชฮาดะห์นั้นถ้าพระองค์ทรงวางบนภูเขาแล้วมันจะถล่มทลายเห็นหรือยังแปลว่าภูเขาไม่สามารถรับอามานะห์นี้ได้อันนั้นเป็นธรรมสัญลักษณ์ว่าถ้ากาลิมาชาฮาดานั้นหรือคำปฏิญาณนั้นลงบนภูเขาภูเขาจะถล่มทลายอันนี้เป็นนัยยะแห่งโวหาร
แปลว่าภูเขานั้นไม่สามารถรับอามานะนั้นได้แต่สติปัญญาของมนุษย์นั้นรับได้มันถึงถูกวางลงบนสิ่งนี้นี่คือการมองสิ่งรับอย่าเอาของ30กิโลไปวางบนหลังเด็กอย่าเอาสิ่งที่ช้างบรรทุกได้ไปวางบนหลังลาน้ำหนักมันไม่เท่ากันรู้ดีแค่ไหนในการแบกภาระนี่คือสำคัญที่สุดมันตรงนี้เพราะฉะนั้นการไม่รู้จริงและการไม่รู้ดีคือปัญหาหนึ่งของอามานะรับผิดชอบในเรื่องอะไรจะต้องรู้จริงและรู้ดีในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันการกล่าวอ้างถึงศาสนาอื่นรู้ดีแค่ไหนในศาสนาของเขาผมอ่านคอมเมนต์พี่น้องชาวพุทธมาหนึ่งวันเต็มๆผมเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าบางโตไม่รู้จริงในทางพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าในแต่ละศาสนาไม่ว่าในสายใดของศาสนานั้นๆมันมีความลึกซึ้งของมันเราอาจจะได้เห็นว่ามีพี่น้องชาวพุทธบางส่วนไม่สนใจเท่าไหร่ในเรื่องพระพุทธรูปน้องผมที่สำนักงานที่พิษทีวีก็นั่งอธิบายผมต่อเรื่องนี้ว่าพระพุทธรูปคือสื่อสัญลักษณ์เท่านั้นเห็นไหมครับนี่ก็เรียกว่าสายพุทธอีกสายหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องชาวพุทธที่ขอให้ความสำคัญกับพระพุทธรูปนั่นคือพระฉายาลักษณ์ของบุคคลอันเป็นบุคลาธรรมที่สูงส่งที่สุดที่เรียกว่าพระบรมศาสดาคำว่าบรมนี่ที่สุดแล้วและนี่คือเครื่องรำลึกเป็นความกตัญญูรู้คุณมันเป็นส่วนและโสดของคำอธิบายที่ลึกซึ้งเราจะต้องไปติดตามดูติดตามฟังเพราะนั้นการก้าวล่วงในการวิจารณ์ในความเชื่อนั้นถ้าไม่ศึกษาให้ดีมันจะผิดพลาดและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเข้าข่ายบริพาสนะครับโดยส่วนตัวผมไม่วิจารณ์ศาสนาไหนเพราะอะไรเพราะผมคิดว่าศาสนาทุกศาสนานะผมไปไม่ถึงที่จะวิจารณ์คนเราจะวิจารณ์เรื่องอะไรจะต้องรู้ดีในเรื่องนั้นขนาดศาสนาของเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้ดีเลยอะแล้วศาสนาของคนอื่นเราจะไปรู้ดีได้ยังไงแล้วผู้ที่รู้ดีที่สุดในศาสนาของใครก็ตามคือพระศาสดาหรือใครจะเถียงผู้ที่รู้ดีที่สุดในศาสนาใดๆก็ตามคือศาสดาเราเองก็อย่าไปโอหังว่าเรารู้ดีที่สุดแล้วในศาสนานี้มันไม่ใช่เรามีความเชื่อความศรัทธาโดยตรรกะและเหตุผลและการสัมผัสได้ทางจิตวิญญาณระดับใดระดับหนึ่งแล้วและในเส้นทางของศาสนาต่างๆเนี่ยเขาก็มีระดับของเขาเช่นกันศาสนาของเราเองเนี่ยเรายังไม่กระจ่างแจ้งเพียงพอแก่การอธิบายความได้ทุกแง่มุมแล้วถามว่าศาสนาอื่นล่ะเราจะไปรู้ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่จะต้องสงวนไว้และนี่คือคำสั่งของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึงเรื่องของการบริพาสนักการศาสนาบางท่านที่ออกทีวีนั่นท่านต้องระวังอย่ามักง่ายในเรื่องนี้ท่านอย่าคิดว่าท่านรู้ดีที่สุดแล้วในศาสนาของผู้อื่นแล้วอย่าได้โอหังว่าท่านรู้ดีที่สุดในศาสนาของท่านยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่นิกายของท่านท่านอย่าคิดว่าท่านรู้ดีที่สุดที่จะไปวิจารณ์นิกายอื่นและสิ่งนี้เกิดขึ้นในหมู่ชนของ Exclusiveซึ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมอธิบายแล้วว่า Exclusive คืออะไร
และมันถูกเรียกในภาษาอาหรับว่าพวกตักฟีรีคืออัตตานิยมบริภาคเมื่อกี้ผมก็เห็นเข้ามาคนหนึ่งแล้วมีอะไรจะพูดก็พูดพิมพ์ขึ้นมาพวกอัตตานิยมบริภาคในอิสลามเมื่อกี้ผมเห็นชื่อโผล่เข้ามาคนหนึ่งแล้วไม่พอใจอะไรที่ผมอธิบายเชิญพิมพ์ขึ้นมาผมไม่กลัวพวกท่านหรอกแล้วนี่คือคำอธิบายศาสนาทุกศาสนาที่มานั้นเป็นพระคุณแก่จิตวิญญาณของผู้นับถือและศรัทธาแต่ต้องใช้คำสอนนั้นขัดเกลาตนเองไม่ใช่ใช้คำสอนนั้นเพื่ออวดลูกหรือว่าเพื่อเหยียดผู้อื่นมันไม่มีในคำสอนแล้วมันอยู่ในหมวดใต้อิสลามนั้นอยู่ในหมวดของอัคลักและอิห์ซานซึ่งผมจะไม่พูดในคืนนี้เว้นแต่มีความจำเป็นว่าใครโต้เถียงขึ้นมาแล้วก็เอาเลยนี่พวกวาฮาบีเข้ามาคนหนึ่งมีเอาเลยขึ้นมาเลยและนี่คือที่มาของมันทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายของลักษณะซีฟัตรอซูลที่ผมจะพูดก็คือฟาตอนะอัลฟาตอนะนั้นแปลว่าความเฉลียวฉลาดแล้วความเฉลียวฉลาดตัวนี้ใครก็แปลได้แต่คนแปลน่ะโง่หรือเปล่าไอ้นี่คือประเด็นสำคัญอัลฟาตอนะแปลว่าความเฉลียวฉลาดคำถามคือคนแปลนั้นยังโง่อยู่หรือเปล่าความเฉลียวฉลาดคืออะไรความเฉลียวฉลาดคือการอย่างรู้ด้วยญาณทัศนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับความเฉลียวฉลาดคือการอย่างรู้ด้วยญาณทัศนะและญาณทัศนะนี้คือการอย่างรู้ด้วยฮากีกัตและฮากีกัตนี้จะต้องเข้าถึงฮีดายัตฮากีกัตคือแก่นแท้ของความเข้าใจและความเข้าใจนั้นเรียกว่าฮีดายัตและฮีดายัตนั้นคือความเข้าใจที่ง่ายดายรากศัพท์ของคำว่าฮีดายัตคือการเข้าใจที่ง่ายดายแล้วมันถูกแปลว่าทางนำแล้วความเข้าใจที่ง่ายดายนี้มันจะไม่ง่ายดายถ้าฮากีกัตไปไม่ถึงความเข้าใจและฮากีกัตที่จะไปถึงความเข้าใจได้นั้นต้องมาจากการขัดเกลาวายุซักกีฮิมวายุอัลลิมูฮุมุลกิตาบิวันฮิกะมะแล้วเมื่อขัดเกลาไปถึงขั้นประสบความสำเร็จนั้นแหละที่อัลกุรอานดำรัสว่ากอดดะอัฟละฮัลมุมินูนเราต้องถามว่าเรานั้นอยู่ในความปลอดภัยของความไม่เข้าใจหรือเปล่าผู้ที่เข้าถึงความปลอดภัยคือต้องไม่มีอวิชชาในตัวเขาแปลว่าเข้าใจหมดไม่มียะฮิดและนั่นคือมุมินถ้าไม่ถึงขั้นนั้นทุกอย่างออกมาผิดพลาดหมดเพราะนั้นเราไม่กลับไปสู่ธรรมะพื้นฐานอันนี้คืออัลซิดกุอัลอามานะตุอัลตับลีกุแล้วก็อัลฟาตอนะตุสอนกันแบบง่ายง่ายเปลือกจึงปล่อยออกมาแพร่พ่านหมดในสังคมมาอธิบายความมาพูดเรื่องศาสนาแล้วตามมาด้วยความขัดแย้งข้อเสนอในค่ำคืนนี้ผมพูดเพื่อเตือนตัวเองแล้วก็ฝากสิ่งนี้มายังพี่น้องทุกคนแล้วธรรมะที่ผมนำเสนอนี้มากแม้นว่ามันจะเป็นฝ่ายอิสลามแต่มันย่อมยังประโยชน์กับทุกคนที่เข้าใจมันธรรมะทุกศาสนาเป็นสิ่งสากลท่านศาสดาไม่มีพระองค์ใดสงวนลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติทั้งนั้นนะครับอย่าสงวนเอาไว้ว่าศาสนาแห่งมนุษยชาตินั้นคืออิสลามเท่านั้นนะครับพระพุทธองค์ก็เป็นศาสดาแห่งมนุษยชาติแล้วพระองค์นั้นที่มีพระเมตตาสูงส่งเพื่อทำการโปรดสัตว์อยู่นี้เพื่อให้สัตว์นั้นรอดจากภพภูมิที่ชั่วร้ายไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าแล้วฝากมรดกแห่งการขัดเกลาเอาไว้แล้วมีมนุษย์ชาตินับพันล้านที่ยอมรับอันนี้ถามว่าไม่ใช่สัตว์ใดแห่งมนุษย์ชาติเลยครับ
พระศาสดามุฮัมมัดก็เช่นกันเป็นพระศาสดาแห่งมนุษยชาติทุกพระศาสดามาเพื่อมนุษยชาติแต่ว่าเราเข้าถึงมันหรือไม่คำตอบคือเข้าไม่ถึงพวกที่มีปัญหาเรื่องศาสนากันอยู่นี่คือพวกไปไม่ถึงไหนสักวายนะไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นมุสลิมที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยท่านไปไม่ถึงไหนทั้งคู่นะครับเข้าไม่ถึงกัลยาณธรรมเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของธรรมผู้ที่เขามุ่งแสวงหาโดยปัจเจกชนที่เรียกว่ารู้ได้โดยปัจจตังนั่นน่ะเขาไม่มานั่งทะเลาะกันแบบพวกเราหรอกครับนั่งด่ากันไปด่ากันมาข้ามวันข้ามคืนไม่ทำมาหากินรู้จริงกันสักคนไหมนั่นน่ะผมก็ด้วยแล้วครับออกไปด่าด้วยแต่ผมบอกทุกคนแล้วว่าผมแค่บันเทิงผมอยู่คนเดียวเหงาๆผมก็เล่นด้วยท่านไม่เคยใส่ใจเป็นสาระลุมด่าผมเท่าไหร่ผมไม่ถือสาผมถือเป็นเรื่องสนุกผมอยากเป็นมิตรกับพวกท่านแต่ที่แน่ๆคือพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องถามตัวเองว่าไปถึงไหนกันบ้างแล้วบางคนที่หนึ่งที่สองยังด่ากันอยู่เลยเอาเวลาไปทำอะไรผู้ที่เขาแสวงหาความสำเร็จเพื่อจะไปถึงขั้นก็ตอับละฮัลมุมินูนหมายถึงแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสำเร็จแล้วนะเขาไม่อยู่เช่นพวกเราหรอกครับภารกิจหนักของพวกเขาคือการขัดเกลาตนเองเพื่อเข้าใจในธรรมบททั้งหลายตั้งห้าพระคัมภีร์มันแค่ตัวอักษรเปื้อนน้ำหมึกเท่านั้นเองแต่สัจธรรมของมันมันอยู่ในโลกของปัญญาอันเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นนี่นะครับเรื่องนี้ต้องทบทวนและพิจารณาและพวกผมพูดถึงคำว่าฟาตอนะนั้นว่าอะไรเป็นตัววัดฟาตอนะคือการอย่างรู้ด้วยปฏิภาณและมียานอย่างรู้มันก็เกิดความเฉลียวฉลาดแล้วแล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปดูสัปปุริสธรรม7แห่งพระพุทธศาสนาเราจะพบว่านั่นสอนเรื่องฟาตอนะสัปปุริสธรรม7แปลว่าอะไรสัปปุริสธรรมแปลว่าธรรมะขั้นพื้นฐานและธรรมะขั้นพื้นฐานในทางพุทธศาสนานั้นมี7ข้อคืออะไรครับรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักสถานที่รู้จักชุมชนและสังคมนี่คือสัพพุริสธรรม7และนี่คือธรรมะขั้นพื้นฐานเห็นไหมครับรู้จักเหตุรู้จักผลเหตุและผลนั้นเอาไว้รู้จักตนว่าตนเป็นใครมีความรู้แค่ไหนมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนรู้อะไรแค่ไหนต้องรู้จักด้วยการเอาเหตุผลมาตรวจสอบรู้จักประมาณเข้าข้อไหนล่ะครับรู้จักประมาณนี่คือเข้าข้ออามานะครับอย่าทำหน้าที่เกินน้ำหนักของตนถ้าทำหน้าที่เกินน้ำหนักของตนอามานะพังเป็นหมออายุรกรรมนี่อย่าเสนอหน้าไปผ่าตัดหัวใจครับหมออายุรกรรมแค่ตรวจโรคทั่วไปครับอาการเบื้องต้นอย่าเสนอหน้าไปผ่าตัดหัวใจครับถ้าจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยแค่อายุรกรรมหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสนามันก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะมีชั้นพื้นฐานสอนฟัดดูอินฟัดดูกีฟายะหลังจากนั้นอัลลุลฮะดีษอัลลุลกุรอานนักวิชาการฮะดีษนักวิชาการอัลกุรอานสูงไปกว่านั้นเป็นนักตัฟซีรอธิบายความสูงไปกว่านั้นฟูกอฮาคือผู้วินิจฉัยชี้ขาดในนิติบัญญัติทั้งหลายไปถึงขั้นมุจตะฮิดเราเป็นใครแล้วมีน้ำหนักแค่ไหนควรสอนใคร
ถ้าหากเป็นนกเอี้ยงอยากกินอาหารช้างครับไม่ต้องพูดถึงหนึ่งคำแค่หยิบหนึ่งนกเอี้ยงก็ตายแล้วเพราะนกเอี้ยงไม่สามารถทานอาหารช้างได้นี่คือสิ่งที่ต้องตระหนักรู้จักตนรู้จักประมาณสัพพุริสธรรมรู้จักการคือเวลาครับอยู่ในเวลาไหนรู้จักสถานที่คือที่ใดรู้จักสังคมคือสังคมไหนถ้าท่านเข้าใจสัพพุริสธรรม7นั่นแหละฟัตโตนะนี่ชัดเจนนะครับเถียงได้เถียงครับผมก็ไม่ใช่เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมผมยังไม่ถึงแห่งความปลอดภัยแต่ถ้าว่ามีจิตใจที่อยากจะเสนอทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลดีอันเป็นกุศลสำคัญที่สุดคือต้องมีธรรมะขั้นพื้นฐานเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ประเมินให้ได้ว่ามันอยู่ขนาดไหนเพราะนั้นความผิดพลาดของบางตัวมีอยู่จริงเพราะผลแห่งความผิดพลาดได้เกิดขึ้นแล้วถามว่าเพราะอะไรเอาข้อไม่รู้จักการไม่รู้จักสถานที่ก็ชัดแล้วสิ่งที่บางโตพูดอาจเป็นสิ่งถูกแต่ผิดที่ผิดเวลาหรือสิ่งที่บางโตพูดอาจเป็นสิ่งผิดแสดงว่าถ้าสิ่งที่พูดนั้นเป็นสิ่งผิดก็แสดงว่าอยู่ในฐานะผู้ที่ไม่รู้จริงพอไม่รู้จริงเข้าข่ายบริพาทและถ้าเกิดว่าสิ่งที่มังโตพูดเป็นสิ่งถูกแต่ผิดเวลาผิดสถานที่ก็แสดงว่าไม่รู้จริงอีกก็เข้าข่ายบริพาทอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามได้สอนมุสลิมทั้งหลายเอาไว้ในเรื่องนี้ว่าจงรู้ในสิ่งที่พูดแต่ไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่รู้เราก็ไม่ได้ใช่จงรู้ในสิ่งที่พูดแต่ไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่รู้แม้แต่สุนัขนี่นะครับมันยังรู้ว่ามันควรจะเห่าใครเวลาไหนเพราะฉะนั้นนี่นะครับสิ่งนี้ต้องคิดแล้วมนุษย์นั้นมีระดับความรู้ไม่เท่ากันมนุษย์นั้นมีระดับการรับรู้ไม่เท่ากันอย่าไปยัดเยียดในสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้ในเวลาที่เขาไม่ต้องการจะรู้นี่คือคำสอนของอิหม่ามอาลีดังนั้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดผมไม่ได้อคติกับผู้ใดแต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องราวของบางโตกระทบกระเทือนในวงกว้างแล้วบางโตเป็นบุคคลสำคัญมีแฟนคลับมากมายมีผู้นิยมชมชอบแล้วกระแสนี้มันกระทบกระเทือนไปทางศาสนาแล้วผมก็หนึ่งในสมาชิกของศาสนานี้จึงออกมาแสดงความเห็นเพื่อนำเสนอต่อพี่น้องว่าพี่น้องเองที่เป็นชาวพุทธก็อย่าได้ผิดพลาดท่านจงใช้หลักการศาสนาของท่านแก้ปัญหานี้และผมก็พยายามอย่างยิ่งที่ใช้หลักการศาสนาอิสลามนี้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือพยายามนำเสนอหลักการที่มันชัดเจนและอธิบายความที่สามารถทำได้เท่านั้นสุดท้ายครับถ้าพี่น้องชาวพุทธคิดว่านี่คือความผิดพลาดของบางโตท่านจงเยียวยาปัญหานี้ด้วยธรรมะอันสูงส่งของท่านที่พระพุทธองค์ได้ทรงมอบเป็นมรดกให้แก่ท่านทั้งหลายมันสูงส่งเหลือเกินจงหันไปดูพรหมวิหาร4ครับนี่คือบทพิสูจน์ว่าเรื่องราวของบางโตนั้นได้พิสูจน์ความเมตตาของพี่น้องชาวพุทธได้แค่ไหน
รดได้รู้เถิดว่าคำว่าพุทธะนั้นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เห็นตามความเป็นจริงสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกฎแล้วกฎนั้นคือกฎแห่งกรรมกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดกรรมเป็นตัวจำแนกกรรมเป็นที่พักกรรมเป็นที่ไปทำไมท่านไม่มองบ้างเลยครับว่าบางโตมีกรรมท่านทั้งหลายก็มีกรรมและนี่คือกรรมของบางโตถ้าผมจะหยิบกัมมุนาวัตติโลโกมาตั้งพี่น้องชาวพุทธจะวินิจฉัยว่าไงแล้วเมื่อบางโตมีกรรมทุกคนมีกรรมติดตัวนี่จะทำอย่างไรล่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมพี่น้องจะทำอย่างไรและทุกอย่างที่เป็นไปตามกรรมนั้นเนี่ยมันถูกเรียกว่าอนัตตาคือมันเป็นอย่างนั้นมันจะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะผมว่าเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ควรจะจับเรื่องนั้นมาเป็นอัตตาไม่ควรจะเอาอารมณ์นี่ไปจับเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องใหญ่มันควรที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องเช่นนั้นแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเรื่องมันโตมันจบไปแล้วแล้วทำไมมันไม่ให้ดับไปอะครับมันเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วถ้าท่านไปจับมาเป็นสาระเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นทุกขังไม่ใช่เหรอครับสาเหตุที่มันเป็นทุกขังเพราะท่านไม่ยอมปล่อยถูกไหมฮะถ้าท่านปล่อยไปแล้วมันจะมีอะไรล่ะมันก็เหมือนเรื่องราวอื่นๆในโลกนี้นั่นแหละเรื่องราวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เรื่องดาวของสุนัขตัวหนึ่งเรื่องราวของนกตัวหนึ่งที่บินมาเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่เดินไปทุกอย่างมันอยู่ในอนิจจังแล้วมันเป็นอนัตตาคือทำทั้งหลายเป็นอนัตตาจบไหมครับเนี่ยไม่ควรที่จะไปหยิบมันมาเป็นอัตตาศาสนาไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเพราะเราก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เหรอครับจริงไหมครับเราก็ไม่ใช่ของเราเราต้องมีอัตตมยตาอัตตมยตาคืออะไรคือการไม่ติดยึดในอัตตาเมื่อไม่ติดยึดในอัตตาก็เข้าถึงอัตตมยตาครับแล้วไปที่อยู่ของมันคือสุญญตาคือว่างเปล่าจากการติดยึดทั้งปวงเมื่อไปถึงขั้นนี้แหละมันจึงเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นอนัตตาเรื่องมันเข้าใจไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องต่ำกว่าธรรมะทั้งหมดเพราะธรรมะนั้นได้แสดงถึงความเป็นจริงแล้วให้เราเห็นตามความเป็นจริงเหลืออยู่สุดท้ายเลยจิตตาลมครับคือพรหมวิหาร4เมตตาบางโตนะครับนั่นคือสิ่งสุดท้ายอันสูงส่งของพุทธศาสนาในตัวของมนุษย์นี้คือความเมตตากรุณาครับกรุณาให้โอกาสกรุณาให้พื้นที่ของความผิดพลาดอย่าได้นำความผิดพลาดของใครคนหนึ่งมาฆ่ากันพุทธศาสนาไม่อนุมัติเรื่องการฆ่าแต่อนุมัติเรื่องความเมตตาสูงส่งแล้วก็บริสุทธิ์กรุณาอย่าได้จับเรื่องนี้มาเป็นอัตตามันจะทำให้ท่านเป็นทุกข์ทั้งที่เรื่องมันเรื่องบางโตไม่ใช่เรื่องท่านถ้าท่านเข้าใจคำว่าอนัตตาเรื่องนี้บางโตล้วนๆเลยผมยังขึ้นหัวข้อว่าเรื่องโตทำไมโตที่มันโตเนี่ยเพราะเราไปทำให้มันโตถ้าเราไปทำให้มันไม่โตเนี่ยมันก็เรื่องบางโตไม่ใช่เรื่องของเราถูกไหมครับ
ถ้าเข้าถึงอนัตตาเรื่องนี้คือเรื่องบังโตครับไม่ใช่เรื่องพี่น้องชาวพุทธทั้งมวลเรื่องพี่น้องชาวพุทธทั้งมวลคือตัวท่านเองครับพี่น้องชาวพุทธเถียงได้นี่ผมยกธรรมะทางพุทธมุทิตาคืออะไรทำให้บังโตเป็นสุขหลังจากที่ได้ผิดพลาดไปแล้วเมื่อบังโตเป็นสุขท่านทั้งหลายก็เป็นสุขนั้นบังโตเป็นสุขด้วยอะไรด้วยการที่ท่านให้อภัยแล้วอภัยนี่ถือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะครับในพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรครับมีภาวนาใหม่มีศีลใหม่แล้วก็มีอะไรทานสามอย่างสำคัญที่สุดภาวนาใหม่คือการอยู่กับการภาวนาครุ่นคิดใคร่ครวญศีลใหม่คืออยู่ในข้อบัญญัติแห่งการห้ามทั้งหลายทานนามัยคือการให้แล้วการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรคืออภัยการให้อภัยนั่นคือการให้ธรรมแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอย่างไรครับให้ธรรมเป็นทานเป็นประธานของการให้ทั้งปวงอันนี้แล้วก็รอรับผลแห่งมุทิตาจิตของท่านนี่ต่างหากที่นี่นะครับสุดท้ายคืออะไรครับอุเบกขาเห็นไหมอุเบกขาคือเริ่มต้นจากการปล่อยวางนะครับมองทุกอย่างอย่างเป็นกลางๆว่ามันเป็นเช่นนั้นเองที่เรียกว่าตถาคตซึ่งเป็นประโยคไวยพจน์ของอนัตตาเป็นตัวบอกความมีอยู่ของอนัตตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วที่เป็นเช่นนั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เรียกว่าตถาตาหรือยถากรรมถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งใดที่มันต่ำนี่ให้เอาสิ่งที่สูงกว่ามาแก้ครับสิ่งที่ต่ำกว่ามันแก้ไม่ได้จิตใจที่ต่ำกว่าต้องแก้ด้วยจิตใจที่สูงกว่าครับเอาจิตใจที่ต่ำกว่าไปแก้จิตใจที่ต่ำอยู่แล้วมันจะลากให้ต่ำลงไปหมดแหละครับและในท้ายสุดดึงกันไปสู่อวิชชาความโง่ทั้งหลายซึ่งเป็นบ่อเกิดของโลกมืดหันกลับมาดูฝ่ายมุสลิมบ้างไม่มีคำสอนในศาสนานี้นะครับให้ซ้ำเติมผู้ผิดพลาดนะครับมีไหมครับว่าอิสลามของท่านสอนให้ซ้ำเติมผู้ผิดพลาดช่วยยกมาสักหนึ่งองค์การไม่มีแบบอย่างหรือสุนนะของท่านศาสดานั้นไม่เคยซ้ำเติมผู้ผิดพลาดให้โอกาสจนลมหายใจสุดท้ายและจะใช้โอกาสทั้งหมดนั้นให้อภัยท่านก็รู้ดีหรือไม่ใช่หรือครับว่าประตูคานอภัยของพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่เคยปิดลงเพราะฉะนั้นบางโตไม่ใช่มาเพื่อการซ้ำเติมจากเหยื่ออารมณ์ของพวกท่านที่เป็นมุสลิมแต่มีมาเพื่อเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์อันเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกท่านและจงติดตามมันไปด้วยการนาซิฮัตคือการตักเตือนอ้างอิงพระวจนะของพระบรมศาสดาที่ว่าอินนัดดีนุนนาซิฮัตแท้จริงศาสนาของท่านศาสดานั้นคือศาสนาแห่งนาซิฮัตคือศาสนาแห่งการตักเตือนกันในความผิดพลาดไม่ใช่ศาสนาแห่งการประจานและนี่จะต้องยกระดับไปสู่สิ่งที่เรียกว่าฮิกมัตซึ่งเป็นเราะห์มัตอันเป็นความเมตตาที่เป็นรูปธรรม
ท่านต้องแสดงออกใคร่ครวญคุ้นคิดขบคิดที่เรียกว่าตะฟักกุดเพื่อจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าเรากลับไปหาธรรมะอันเป็นปัญญาอันเป็นมรดกของท่านศาสดาที่มีอยู่มุสลิมทั้งหลายมีหน้าที่ที่จะไปให้ถึงอัลมุมินกอตอัฟละฮัมกอตอัฟละฮัลมุมินูนคือไปสู่ความสำเร็จที่จะทำให้ตัวเองนั้นปลอดภัยแล้วก็หลีกห่างจากเรื่องไร้สาระเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าพี่น้องชาวพุทธจะต้องปล่อยวางเพราะการปล่อยวางนั้นเป็นอาการของปัญญาที่เข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแล้วทั้งหมดถ้าไปจับเกาะติดมันไว้เอาจิตตารมณ์ไปมัดเกาะติดกับสิ่งนี้มันไร้สาระทำไมมันไร้สาระเพราะมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นอนิจจังแล้วเรื่องนี้พระมหากัมภีร์กุรอานก็ดำรัสไว้นะครับในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับอายะห์ที่3เรื่องการที่3ว่าวัลลซีนะฮุมอานิลลักวัลลซีนะฮุมอานิลลักรีมุริดุนคืออะไรครับและบรรดาผู้ที่เขาผินหลังให้จากเรื่องไร้สาระต่างๆนี่คือมุมินแปลว่าอะไรเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะจับยึดเอามาเป็นสาระให้ครับแล้วเรื่องราวของบางโตเนี่ยมันเป็นแค่สตอรี่มันเป็นสตอรี่หนึ่งมันเป็นบทเรียนของเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธหรือมุสลิมทำไมไม่ขอบคุณพระเจ้าที่เกิดเรื่องบางโตขึ้นมันเป็นเรื่องนั้นทำไมไปเอาเรื่องที่มันไร้สาระเนี่ยมาพูดกันได้ทั้งวันถ้าเกิดว่าพูดแล้วมันเกิดปัญญาน่ะนั่นแหละสาระแต่ด่ากันไปด่ากันมาผมถามสาระมันอยู่ตรงไหนช่วยตอบหน่อยแล้วถ้ายังยุ่งกับเรื่องไร้สาระอยู่เนี่ยมันจะไปถึงมุมินไหมครับฮะوالذين هم من الغرم أريدون ถึงไหมและบรรดาผู้ที่พวกเขาผินหลังให้จากเรื่องไร้สาระต่างๆนั่นคือมุมินสรุปสุดท้ายทำใจให้สบายเถอะครับมันไม่มีอะไรเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องบางโตคนเดียวบางโตก็พูดไปแล้วก็ไม่เข้าถึงความเข้าใจในองค์การคัมภีร์กุรอานเท่านั้นที่บอกว่าจงอย่าได้บริพาทสิ่งเคารพสักการะของผู้อื่นเป็นให้ผู้อื่นนั้นบริพาทสิ่งเคารพสักการะของสูงเจ้าเรื่องมันเท่านี้แหละครับเราต่างเดินอยู่ในทางแห่งปัญญาเช่นไหนเล่าจึงใช้อวิชชาเข้ามาแก้ปัญหาท่านพระบรมศาสดาไม่ได้เสื่อมไม่ว่าพระบรมศาสดาองค์ใดท่านไม่ได้เสื่อมคำสอนของท่านไม่ได้เสื่อมครับที่เสื่อมนี่คือพวกเรากันเองครับคิดดูดีๆเถอะครับเอทิปเนี่ยเที่ยวด่าท่านศาสดากันอยู่วิจารณ์ท่านศาสดาโน่นศาสดานี่ท่านด่าไม่ได้เสื่อมหรอกสิ่งที่ท่านมอบไว้ให้คือองค์ปัญญาท่านศึกษากันหรือเปล่านักวิชาการบางท่านผมดูทีวีวันนี้ยังออกมาบอกว่าศาสนาเป็นเรื่องที่วิจารณ์ได้ผมบอกไม่ผิดครับสิทธิเสรีภาพแต่โปรดรู้นะครับจะวิจารณ์ในสิ่งใดต้องรู้จริงในสิ่งนั้นและที่ท่านวิจารณ์น่ะท่านรู้จริงหรือเปล่านี่เป็นความเห็นที่แตกต่างส
ซึ่งผมยืนยันว่าศาสนา ไม่ได้มีมาเพื่อการวิจารณ์ครับแต่มีมาเพื่อการเรียนรู้ไม่ว่าศาสนาไหนเราควรเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเพื่อให้เข้าใจผู้ที่ขัดแย้งกันเรื่องศาสนาท่านหาได้เรียนรู้ไหมโปรดทราบนะครับท่านกำลังสนองตัณหาตัวเองเท่านั้นที่สำคัญที่สุดอย่าเอาศาสนาตัวเองนะครับไปสอนผู้ศาสนาผู้อื่นศาสนาทุกศาสนามีคำสอนอันเป็นเอกเทศมีเนื้อหามีลักษณะมีรูปแบบของมันเองจงอย่าเอาศาสนาตัวเองเนี่ยไปสอนศาสนาอื่นไม่มีในคำสอนไม่มีว่ามุสลิมมาให้เอาศาสนาอิสลามเนี่ยไปสอนว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างไรไม่มีครับถ้ามีช่วยยกมาองค์การไหนมีแต่ละกุมดีนุกุมบาลียดินวิถีทางแห่งดินวิถีทางแห่งความเชื่ออันเป็นวิถีชีวิตนั้นมันของใครของมันมันชัดไม่ได้หรอครับละกุมดีนุกุมบาลียดินท่านจะแปลว่ายังไงมันชัดนะครับว่าดินวิถีทางแห่งความเชื่อของใครก็ของมันเมื่อนั้นจะเอาอิสลามของท่านไปสอนศาสนาพุทธไม่ได้นะครับและนี่คือเหตุของการบริภาคโปรดรู้ไว้ด้วยอัลกุรอานดำรัสชัดเจนอยู่เห็นไหมครับมันทางใครทางมันว่าไงล่ะครับพี่น้องนี่แล้วผมก็ได้หยิบยกอัลกุรอานสุดท้ายค่อยไปถึงที่สุดแห่งตนไม่ว่าใครจะเชื่อและศรัทธาแบบใดจงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองกันเถอะครับอย่าเสียเวลาถกเถียงด่าทอกันมันได้ทำลายเวลาอันมีค่าในการพัฒนาตนเองไปสู่ปัญญาอันเป็นที่สุดในศาสนาตนจงนับถือศาสนาของตนและจงเรียนรู้ศาสนาของตนเพื่อเข้าใจตนและจงเรียนรู้ศาสนาของผู้อื่นเพื่อเข้าใจผู้อื่นศาสนาทุกศาสนามีมาไม่ใช่เพื่อการทำลายล้างแต่มาต่างก็มุ่งมั่นพัฒนามนุษยชาติให้ไปถึงอุดมคติอันสูงส่งของมันมุสลิมก็ไปให้ถึงความสำเร็จของความเป็นมนุษย์แบบมุสลิมพี่น้องชาวพุทธก็ไปให้ถึงความสำเร็จในความเป็นมนุษย์แบบพี่น้องชาวพุทธแล้วในท้ายที่สุดต่างฝ่ายต่างก็คือมนุษย์โลกนี้จะสวยงามผมได้ใช้เวลามายาวหน่อยขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามและคอมเมนต์อย่างมากมายผมก็ได้เริ่มต้นสงวนตนไว้ว่าผมนั้นยังมีข้อบกพร่องและผิดพลาดอยู่อย่างมากผมก็หนึ่งในผู้ผิดพลาดเหมือนผู้ผิดพลาดทั้งหลายการพูดในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและล่อแหลมผมก็ทราบดีแต่สุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าผมพูดจากความจริงใจจากความรู้ที่มีเป็นเพียงการแบ่งปันสิ่งใดที่ผิดพลาดขอให้ท่านทั้งหลายได้เติมเต็มในข้อมูลที่ผิดพลาดให้มันถูกต้องแล้วสิ่งใดที่ผมผิดพลาดทำให้ท่านสะเทือนใจในบางตอนท่านเติมเต็มให้ผมกับความผิดพลาดนี้ด้วยการอภัยอันเป็นธรรมะที่ท่านมีอยู่ในใจของท่านทุกคนผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามในราตรีนี้ขอจบด้วยดุอาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมاللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما
innaka ala kulli shay'in qadir allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.